สนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภา ณวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Brilliant and Futures ค่ะคุณธิภาสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูจากสัญญาณทางเทคนิคแล้วเหมือนกับว่าราคาทองคำในช่วงนี้เองแกว่งตัวซึมๆแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเกิดดาวไซด์ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับคุณธิภาครับค่ะโดยรวมนะคะก็ยังถือว่ายังอยู่ในกรอบแคบๆนะคะขยับไม่มากนะแล้วก็เมื่อคืนนี้เองนะคะมีการย่อตัวลงไปก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือแนว 1,570 เหรียญได้นะคะดังนั้นเนี่ยกรอบในวันนี้เองเรามองอยู่ที่ระดับประมาณ 1,570 ยังเป็นแนวต้านสำคัญส่วนด้านบนเนี่ยเรามองว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบถ้าผ่านแนวต้านแรกที่แนว 1,587 นะคะมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบที่แนว 1,596 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะทำไมถึงไปได้ถึงไกลขนาดนั้นนะคะ 1,596 เลยค่ะคือเราดูว่าการย่อตัวของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคุณโสภาคือแนวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นในลักษณะของการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่ายังครับผมคุณธิภาครับตอนนี้นะครับเราพูดคุยกันกับคุณธิภานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับที่คุณธิภาพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า 1,570 ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ลงไปต่ำทำโลนะคะที่ 1,567 แต่ว่านัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำวันนี้อาจจะดูดีสักนิดหนึ่งก็คือดีกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือ 1,570 ได้วันนี้ก็เลยดูว่าอันนี้จะเป็นแนวรับแรกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผ่านแนวรับนี้ไปได้ยืนทรงตัวเหนือ 1,570 ได้โอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ 1,587 และอาจจะไปทดสอบแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งที่ 1,596 ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูจากกราฟจะเห็นว่าราคาทองคำนั้นเวียงตัวพอสมควรทีเดียวนะคะในช่วงประมาณสัก10วันทำการที่ผ่านมาขึ้น4ลง4ครับนี่ขึ้นมานี่เกือบจะชดเชย ลงไปเกือบทดสอบจุดโลในรอบที่แล้วเลยนะฮะอันนี้ถ้าดูจากตามสัญญาณทางเทคนิคต้องบอกว่าเป็น V shape ของแท้เลยนะครับแล้วเป็น V shape V shape ที่เกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นตัว W shape ได้หรือเปล่านะฮะคุยกันต่อครับกับคุณธิภาครับคุณธิภาครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม 1,596 อย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีโอกาสไปทดสอบนะฮะค่ะเรามองว่าวันนี้เองน่าจะมีใกล้ๆนะคะคือถ้าสามารถผ่านแนว 1,587 ได้นะจะมีโอกาสที่มาทดสอบใกล้ๆแนว 1,596 คือณตอนนี้เองนะคะจะเห็นได้จากช่วงเมื่อวานนี้ที่ยังสามารถยืนเหนือแนว 1,570 เหรียญได้เรามองว่ารอบนี้น่าจะมีการคือโอกาสขึ้นไปเทสใกล้ๆแนว 1,620 เหรียญนะคะเราจะดูอีกครั้งนึงว่าสามารถผ่านได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้โอกาสการย่อตัวยังมีอยู่นะคะแล้วล่าสุดเองนะตัวกองทุนที่ใหญ่ที่สุดที่กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดก็คือกองทุนพอสันเองมีการขายตัวทองออกมานะคะขายไอ้ตัว GLD ออกมาทั้งหมดประมาณ 18% ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลด้วยเหมือนกันนะคะพอสันขายนี่เท่ากับว่าเป็นกองทุนกองที่2แล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของ Spiderco ขายออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นการขายทำกำไรของกองทุนเหรอคะช่วงนี้คือมองว่าเป็นน่าจะเป็นการขายทำกำไรนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะหลังจากมีการแจ้งว่ากองทุนพอสันเองขายออกมาทั้งหมดประมาณ 18% นะคะทำให้ตัวกองทุนโกฟันของพอสันเองเนี่ยล่าสุดขาดทุนจนถึงประมาณ 26% ได้นะคะหมายความว่าไงคะพอสันขายมา 18% แล้วทำให้กองทุนขาดทุนใช่ค่ะตัวโกฟันในปี2013ปีนี้ค่ะก็คือของพอสันเองนะคะมีการรายงานออกมาว่าขาดทุนออกมาอยู่ที่ 26% เป็นยอดที่ปิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะครับผมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่อาจจะกดดันต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วงนี้เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณโสภาบอกก็คือแม้กระทั่งตัว SPDR เองก็ยังเป็นลักษณะของการขายอย่างต่อเนื่องนะคะ2เดือนร้อยกว่าตันนะฮะใช่ค่ะกลยุทธ์ในช่วงนี้เรายังแนะนำให้นักลงทุนลงทุนระยะสั้นนะคะโดยที่อย่างกรอบในช่วงนี้ยังอยู่ที่ระหว่าง 1,570 เหรียญจนถึง 1,620 เหรียญถ้าเทสขึ้นอีกรอบนี้ที่ 1,620 เหรียญแล้วยังไม่สามารถผ่านก็แนะนำให้ระมัดระวังอาจจะได้เห็นการย่อตัวลงต่อของราคาทองคำค่ะค่ำคืนนี้ผลการประชุม ECB จะมีผลต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนครับคุณธิภาครับค่ะมองว่ายังให้น้ำหนักไม่มากนะคะในแง่ของตัว ECB เองแต่ว่าแนะนำให้ดูการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขตลาดแรงงานของทางฝั่งสหรัฐค่ะ
ในช่วงนี้เองบ้านเราเพิ่งเกิดมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำเกิดขึ้นเป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็มีการคาดการณ์กันได้ว่าราคาทองคำในช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะแกว่งตัวในกรอบที่จำกัดแล้วก็มีแนวโน้มเชิงลบ YLG มองยังไงครับในช่วงระยะกลางฮะค่ะคือในช่วงสำหรับช่วงนี้เองนะคะเราก็มองว่าราคาทองคำเองการแกว่งตัวเนี่ยอย่างที่ศูนย์วิจัยออกมาก็คือว่าอาจจะมีการขยับไม่มากนะคะโดยรวมถือว่าในกรอบแต่ว่าเรามองว่าตัวทองคำโดยรวมก็ยังอยู่ในกรอบที่เราให้ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะโดยที่กรอบปีนี้เองยังอยู่ที่ระหว่าง 1,550 เหรียญจนถึง 1,800 เหรียญค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้รุ่นหน้าต้านแรกนะคะ1570ว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านขึ้นไปได้โอกาสที่จะได้เห็น1587แล้วก็ต่อเนื่องไปถึง1596มีด้วยเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยคุณธิภาบอกว่าโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาชนหน้าต้านถ้าดูจากในกราฟด้วยคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนทีเดียวว่า1620นี่ก็เป็นหน้าต้านสำคัญเหมือนกันนะคะว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวลบจากการที่กองทุนอย่าง Spider Go เองหรือว่าพอสันเองมีการขายทองคำทำกำไรออกมาช่วงนี้ก็กดดันที่ทางราคาทองคำพอสมควรค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับภาคเช้านั้นมูลค่าการซื้อขายกว่า 33,000 ล้านบาทแต่ว่าปิดตลาดครึ่งวันเช้าปิดมาในแดนลบนะครับทิศทางเดียวกันกับในภูมิภาค